ตกมันจะมีปิงไม่มีไม่มีปิงเข็มแบบนั้นเปล่าที่นี่ไม่มีครับไม่มีแน่นะเออผมเล่นไม่ได้แค่โต้พี่เคยไปโป่งน้ำร้อนอ่ะมันมีปิงตัวแดงๆนะปิงตัวย่อยกว่าตัวเล็กๆอ่ะยาวๆยาวๆหมดเลยอันนี้ไม่มีมันไหลมาก้าไม่ได้มีปิงครับสมัยก่อนผมรถลงมาล้างในนี่ตอนนี้ให้ลงไม่ได้แล้วทำไมอ่ะผมก็ลงมาโคลงมาล้างกันอ๋ออุ้ยเจอน้ำตกแล้วทางลงปานนี้ลงน้ำเข้าดูสิจอดตรงนี้บ้านน้ำตกน่าเล่นมากเลยสีม่วงจอดนี่จอดตรงล่างนี่ไม่ได้ขวาหัวขวาลงไปเลยเนี่ยลงไปเลยโอ้ทำสิหัวขวาขวาเจ้านายขวาโดนได้กูจอดไว้เออเอาดีๆอ่ะจะออกมาเหลือแต่ล้อเดียวยุ่งเลยนะนั่นไงหักซ้ายออกไปเลยเออหลบได้แล้วแค่นี้ถูกต้องเบรกมือดึงไว้นะเห็นต่อไฟตัวนั้นไหมวันนั้นเดินตกไปนะเห็นหน้ากุ้งอยู่ข้างหน้าไหมหวังว่าเราคงไม่ไปเอารถอยู่ในหน้ากุ้งแล้วให้ติดเสาไฟยังไงก็ติดเสาไฟอยู่ครับเออเอาดีๆนะเองไม่หักล้อขึ้นไปต้นตาลต้นปาล์มตัวนั้นอ่ะได้มาเห็นก้อนนี้เน็ตล้ออยู่สิหน่อยเด้อเออเดี๋ยวเลยรถไหลไม่มีรถกลับกันยุ่งเฮ้ยเอ้ยเอาดีๆอ่ะใส่สโลเกียร์หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันอยู่แถวนี้แหละโอ้โหเฮ้ยมันเป็นน้ำตกเล็กๆได้เลยไหมเนาะอ๋อเขาก็มีนี่กันไว้ด้วยเป็นฝายพี่ฝายกันน้ำเป็นฝายกันน้ำโอ้โหอย่างงี้ลงไปเล่นได้ดิก็เล่นอย่างนี้ครับตอนหลังๆมีเวลาเล่นก็โดดช่องนู้นนะพี่แต่ก่อนมีต้นไม้ตะเพียนอ่ะเหรอลงน้ำโหตกร้านก็ตกเลยโหบอลกล้าไปยืนตรงนั้นเสียวอ่ะดูดิน้ำตกเสียวสวยเลย สุดยอดดูน้ำตกเออเอ้ยแหมถ้าลงไปนั่งข้างล่างได้คงฟินน่าดูเลยนะเนี่ยสวยงามมากเลยก็ไหลมาจากนู้นนะเอ๊ะแล้วต้นน้ำมันมาจากไหนอ่ะมันรู้แล้วมันมาจากไหนอ่ะน้ำเหมือนน้ำในดินงั้นเหรอเหรอโอ้น้ำมาจากในดินสุดยอดเลยดูดิอุ้ยน่าลงไปเล่นมากเลยสุดแจ่มเลยด้านนี้จะเป็นด้านบนของน้ำตกมันก็จะไหลมาจากทางแอ่งน้ำเขาบอกว่ามันเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติเลยนะมาจากใต้ดินก็ไหลมาจากพื้นที่ต่างๆดูดีๆมีปิ๊งเปล่าเออแล้วหินมันสีดำเลยนะดูดิหินภูเขาไฟไงพี่หินภูเขาไปแหวนไงอ้าวเหรอครับเอาอยู่ไม่ห่างจากเขาพ่อแหวนอ่ะใช่ตรงนี้ห่างเขาแหวนสักโล่งสองโล่งห้ามองโค้งๆอ่ะพร้อมโอ้ยโอ้ยถ้าน้ำมันไหลแรงอย่างนี้คงไม่มีตัวปิงหรอกมั้งไม่มีครับโอ้ยสมัยก่อนลบลงอย่างนี้มันนั่งเล่นนอนเล่นกันสบายเลยอ่ะโอ้อ่างน้ำถ้าเล่นต้องเล่นอ่างบนครับอ่างบนสวนตรงนี้อืมตอนนี้อ่างนี้จะเป็นน้ำตกอ่างบนมันจะเป็นน้ำตกโอ้แจ๋วเลยครับโอ้ยดูดิน้ำน่าเล่นมากเลยใสด้วยอาจจะมีใบไม้เยอะไปหน่อยนะแต่มันก็สามารถเล่นได้เดี๋ยวเรามาดูทางนี้ทางนี้จะเป็นทางหน้าผาเวลาน้ำแรงๆนี่มันก็คงจะเต็มนี่นะใช่ปะใช่ครับก็เต็มเนี่ยนะโอ้ตรงเนี้ยมันร้าวแล้วนะเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยได้ที่เมื่อกี้ผมไปมาแล้วเฮ้ยดูดิโอ้เอากล้องไปอย่างเดียวพอโอ้สูงมากเลยโอ้ก่อนเขาจะไปกระโดดกันตรงนู้นครับกระโดดลงแอ่งนู้นจะมีหน้าผาอยู่อ๋อโอ้ดูดิสูงมากเลยวิวนี้สวยมากสวยมากยอดจริง
สูงมากสวยด้วย เห็นวิวทั่วเลยครับดูดิสวยมากเลยเป็นน้ำตกเล็กๆที่อยู่ตามหมู่บ้านดูดิเดินเล่นได้สบายไม่มีตัวปิงด้วยเพราะน้ำมันเดินเชี่ยวไงไม่แน่ใจนะผมคิดว่าน้ำไม่น่าจะมีตัวปิงตอนนี้เพื่อนๆเราก็กำลังหาเพชรพลอยครับเอาพลอยมาล่อนกันครับพี่เอาพลอยมาล่อนกันเหรอครับนี่ครับนี่มันจะเป็นแร่ทั้งนั้นนะครับแต่พลอยก็คงเอาไปหมดฮะไม่แน่หรอกมันอาจจะไหลลงมาเม็ดเบลเลอร์ก็ได้ดูดีๆผมไปคาดดูต้องไปดูแถวตรงบ้านไกลๆครับทางบนคือเด็กเรื่องนี้เยอะอาจจะมีเพชรพลอยลงมาก็ได้น้ำใสละจะไปทำอะไรใส่หม้อน้ำเหรอจะไปล้างขาล้างขาครับอย่าบอกเอาไปไว้กินนะอะไรวะอ๋อเข้าใจละนี่น้ำใสนะฮะไม่มีตัวปิงนะครับไม่มีครับสมัยก่อนผมไม่โคลงมาเลยเคยไปเจอตัวปิงที่แถวบ้านปงซอยดาวแถวเดียวทีเดียวกลัวเลยไม่กล้าลงน้ำแบบนี้เลยดูดิมันเป็นแอ่งน้ำไหลสวยพี่ไก่ตอนรอตาลครับพาพี่ไก่โดดน้ำทุกทีก่อนเนี่ยเพชรพลอยก็คือสมัยก่อนเนี่ยคงจะมีพลอยเยอะนะแถวนี้นะเอาไปล่อนครับเขาใส่กระสอบมาดินกระสอบมาเขาหาน้ำไม่ได้เอาพี่พลอยขวดพลอยขวดขวดนี่มันจะพลอยขวดแตกแจ๋วเลยฮะดูดิมันก็จะไหลลงไปทางนี้วิวสวยมากโอ้ยน้ำเย็นน้ำใสแถวได้ล้างแกงล้างขาได้สบายเมื่อได้กลับจากบ้านให้ยุทธ์เข้ามาล้างให้เลยที่นี่ไม่มีปิงด้วยหรือว่ามีไม่มีไม่ใช่ไม่มีพอขึ้นจากน้ำทีเดียวโหเกาะเต็มเลยพอดีนะแต่น้ำมันเชี่ยวขนาดนี้คิดว่าคงจะไม่มีเกาะไม่อยู่ครับโหอย่างนี้อะอ่างบนสนุกวันนี้ครับเหมาะแก่การเอาเสือมาปูนั่งเล่นได้สบายปิ้งย่างเนี่ยโหเพิ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวหาเพชรพลอยหน่อยเกิดมีโชคทำไงเกิดจะได้มีโชคแดงเลยเพราะเฮ้ยแดงผมเองแต่เล็กคนเลยทิ้งอะไรที่สองแสงได้เอาหมดสองแสงเนี่ยทะลุอ่ะเอาหรอโป่งแสงเหมือนก้นขวดอะแต่ไม่ใช่ก้นขวดเด้อเกิดมันปิวมาแล้วเจอเม็ดเบลอโอ้ยตัวตะก่อนนี้ไม่ต้องเป็น YouTube ไปราวๆครึ่งปีเป็นเสียเลยครับเนี่ยเอาหรอของมีแสนฝ่าแล้วก่อนนั้นน่ะเรามาหาไปคอยโอ้โหขี่ล้วนๆเลยโอ้โหตายปิ๊งเลย นี่มันขวดนี่ว่าข้างล่างน่าจะมีเนาะมันอาจจะแบบตรงใต้น้ำตกอ่ะสะสมลงไปอยู่ข้างล่างนะเอ๊ะเราลงดำลงไปรวยล่อนนะหาทองเหลืองมาล่อนนะนี่ได้เลยนะดูดิเดี๋ยวเลยพี่ว่านะถ้ามันไหลลงมาจากข้างบนก็ไม่แน่นะมีสิทธิ์นะครับว่าในยุคโบราณนี่คงจะมีเยอะอยู่โอ้มีแต่ขวดใครชอบเอาขวดมาทิ้งกันเด็กวัยรุ่นก็ลองของกันครับโอ้อยากไปแบบไปอยู่แบบเหมืองอ่ะดูดิว่าไปร่อนๆแล้วดูดิว่าเจอของจริงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเย็นๆไปครับได้ตอนนี้ไม่มีเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆนี้ก็ทำเหมืองมีครับเหรอคนขับแบ็คโฮไงครับเหรอเขาทำเหมืองอยู่อ่ะเขาเจ้าของเหมืองเลยครับเดี๋ยวไปลองได้นะไปดูของจริงๆสักเดี๋ยวเย็นๆก่อนครับฝากให้ไปดูได้เหรอเขาจะหวงอะไรครับโอ้ครับผมโอ้ใจดีจัดบ้านเขาอยู่ขอกม้าไงตรงม้าน่ะเขายังทำอยู่เปล่าหรือว่าเขาไม่ได้ทำครับแต่เขายังมีของเยอะครับอ๋อเราจะดูของจริงๆได้พอดิบครับที่เรา